สวัสดีนะครับวันนี้ผมพัชจากดอยแซนเราจะมารีวิวโน้ตบุ๊กที่ไม่ใช่โน้ตบุ๊กเพราะว่ามันคือ Asus นะครับ Chromebook Flip CX5 ครับจะเวลาพับหน้าจอได้มีปากกาให้ใช้งานด้วยในที่สุดบ้านเรานะครับก็มีตัว Chromebook ที่เป็นรุ่นท็อปนะครับสเปคไฮเอนด์มาวางขายสักทีหนึ่งคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มี Chromebook เข้ามาทำตลาดในบ้านเราสักระยะหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นสเปคที่ไม่ได้สูงมากนะครับเรียกว่ามาทำตลาดในเรื่องของราคาเน้นจับกลุ่มพวกนักเรียนนักศึกษานะครับซึ่งด้วยฟังก์ชันฟีเจอร์การใช้ของ Chromebook ในยุคนั้นเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างครับแต่ว่าทาง Google ก็ได้พัฒนา OS ตัวเนี้ยต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนล่าสุดเนี่ยยอดขายในต่างประเทศแซง MacBook เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทาง Google นะครับสร้าง Chromebook มาเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้นะครับเพราะว่าตัว Chromebook นะครับสามารถเชื่อมต่อกับระบบของ Google Classroom ได้แม้ว่าห้องเรียนจะมีขนาดใหญ่นะครับนักเรียนหลายคนคุณครูหรือว่าอาจารย์ครับสามารถควบคุมนะครับ Chromebook ทุกเครื่องในห้องเรียนนั้นได้ง่ายๆเลยจากตัวระบบอินเทอร์เฟซของ Google Classroomไม่ว่าจะเป็นการแชร์ไฟล์แชร์หน้าจอทุกสิ่งอย่างนะครับสามารถควบคุมได้จากตัวอินเทอร์เฟซแถมตัวChromebookมีความปลอดภัยสูงนะครับนักเรียนสามารถใช้งานได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของไวรัสหรือว่ามัลแวร์เพราะมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์นะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยหลายชั้นและมีการอัปเดตความปลอดภัยให้อย่างต่อเนื่องข้อมูลต่างๆของผู้ใช้งานแต่ละคนแล้วก็ของนักเรียนก็มีความปลอดภัยสูงครับเพราะว่าเป็นการล็อกอินผ่านระบบของ Google Classroom ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นเพราะว่าเราสามารถสลับไปใช้งานChromebookเครื่องไหนก็ได้เพียงแค่ล็อกอินเข้าไปก็จะมีข้อมูลของเราอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วและเป็นคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถคุ้นเคยกับการใช้งานทั้งส่วนของตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ปากกาสไตลัสเรียกว่าทั้งการพิมพ์และการเขียนสุขพัฒนาไปพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสามารถของเจ้า Chromebook เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแล้วก็ตัวท็อปอย่าง Asus นะครับ Chromebook Flip CX5 ตัวนี้มันเจ๋งยังไงรุ่นที่เรามารีวิวกันนะครับคือตัวของ CX5 ที่เป็นสเปคท็อปสุดนะครับอย่างที่บอกว่าฟลิปก็คือมันสามารถจะกางหรือหมุนหน้าจอไปได้360องศาเหมือนกับพวกโน้ตบุ๊ก 2-in-1 ดีไซน์ตัวเครื่องแล้วก็วัสดุงานประกอบตัวนี้ครับหรูหรากว่า Chromebook ทั่วไปนะครับอย่างเช่นตัวหน้าจอนะครับก็นอกจากจะจอบางแล้วขอบจอก็บางด้วยส่วนหน้าจอครับขนาดใหญ่สะใจ 15.6 นิ้วนะครับรองรับมัลติทัชแล้วก็การใช้งานร่วมกับตัวของ Asus Pen นะครับมีตัวของกล้องเว็บแคมอยู่ตรงกลางครับสำหรับการใช้งานประชุมออนไลน์หรือว่าเรียนออนไลน์นะครับสำหรับตัวของวัสดุนะครับฝาหลังตรงนี้เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับแข็งแรงทนทานแต่ก็มีการเคลือบสีผิวนะครับให้มีความแมตต์นะครับเรียกว่าเหมือนกับพวกเซรามิกมีการออกแบบตัวเครื่องแล้วก็ดีไซน์ของสีให้เป็น black and white นะครับคือเป็นขาวตัดดำนั่นเองคือบริเวณของพวกโลโก้กับพวกบาร์พับอาจจะดูเป็นโลหะนะครับผมแต่เมื่อท้อนแสงก็จะออกแนวแบบเงินดำๆนะครับส่วนของพาเนลจอนะครับด้านในก็จะเป็นสีดำนี่นะครับ black and white ส่วนของสุดด้านในนะครับตัวนี้เป็น obsidian velvet นะครับก็คือผิวสัมผัสมันก็จะดูแบบนุ่มๆลื่นๆมือนะครับผมทั้งส่วนของตัว palm rest แล้วก็ชุดคีย์บอร์ดด้วยส่วนแผงคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้ก็วางแล้วแบบ full size นะครับคือมีชุดคีย์บอร์ดพร้อมกับตัวนัมแพดทางด้านขวาอยู่ด้วยแต่ว่าตัวคีย์ของนัมแพดครับมันจะดูบีบๆนิดนึงคือดูผอมๆนะครับเวลาใช้งานช่วงแรกนี่อาจจะไม่ถนัดก็ต้องปรับตัวกันไปนิดนึงส่วนไฟ backlit คีย์บอร์ดนะครับอันนี้ตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามีนะครับแต่ปรากฏว่าเฮ้ยตอนปรับแสงหน้าจออยู่เฮ้ยมันก็ปรับด้วยตัวของบวกลบเพิ่มแสงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรากด out นะครับพร้อมกับตัวปรับแสงเนี่ยเราก็จะเป็นการเปิดตัวไฟ backlit คีย์บอร์ดครับโดยสามารถเลือกปรับความสว่างของตัวคีย์บอร์ดครับได้5ระดับส่วนตัว touch pad ด้านล่างนะครับตำแหน่งมันจะวางอยู่ทางซ้ายนิดนึงถ้าเกิดเทียบกับระยะคีย์บอร์ดก็อยู่ตรงกลางแหละเห็นไหมมันก็ตัดหน้าแผ่นออกไปก็จะเป็นเซนเตอร์นะสำหรับสเปคของตัวASUS Chromebook นะครับ Flip CX5 ตัวนี้เนี่ยก็จะใช้เป็น Intel Gen 11นะครับ Core i3 คือจริงตัว Chrome OS นะไม่ต้องการสเปคที่แรงมากนะครับแต่ว่าสามารถจะเปิดแล้วก็ใช้งานพวก Chrome Browser แท็บต่างๆหรือแอปพลิเคชันที่มาบนตัวเว็บแอปเนี่ยได้สบายๆอยู่แล้วนอกจาก Core i3 Gen 11นะครับก็มาพร้อมกับ RAM 8GB นะครับแล้วก็ความจำเนี่ยเป็น SSD M2 ความจุ 256GB เรียกว่าแรงเหลือๆนะครับพร้อมกับการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 6แล้วก็ยังมาพร้อมกับประกัน on-site service ถึง3ปีนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยช่างมาซ่อมให้ถึงที่บ้านเพราะอย่างที่รู้กันครับว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์นะครับเรื่องของร้านค้าต่างๆศูนย์คอมมันก็จะปิดหมดและถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุนะครับเกิดอุบัติเหตุในปีแรกเนี่ยก็ประกันตัวเครื่องและอุบัติเหตุให้อีก1ปีด้วยส่วนตัวเครื่องก็มีความทนทานแข็งแรงตามสไตล์ของ Chromebook นะครับผ่านมาตรฐาน Military Standard ครับ MIL STD 810H
เรียกว่าหากมีการตกหล่นกระแทกนะครับก็ยังสามารถใช้งานต่อได้ส่วนคอมพอร์ตต่างๆนะครับที่อยู่รอบตัวเครื่องนั้นก็จะมาพร้อมกับ USB Type C 3.2 นะครับอยู่ด้วยกัน2พอร์ตก็คือฝั่งซ้าย1พอร์ตฝั่งขวา1พอร์ตนะครับผมแล้วก็การใช้งานตัวนี้ก็จะมีพอร์ต USB Type A ให้ด้วย1อันช่องหูฟัง 3.5 ครับเอาไปต่อกับชุดหูฟังหรือว่าลำโพงก็ได้นะครับปุ่ม power พร้อมกับปุ่ม volume blocker ครับปรับเพิ่มลดเสียงอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับการใช้งานช่วงที่เป็นแท็บเล็ตคือเราพลิกจอไปอ่ะและตำแหน่งการกดเปิดปิดแล้วการปรับเสียงก็อยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับเรียกว่าจะปรับเสียงหรือเปิดเครื่องก็ใช้ปุ่มด้านข้างนี้ได้เลยนะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับก็จะเป็นพอร์ตนะครับ HDMI แบบ full size นะครับแล้วก็ Type C อีก1พอร์ตพร้อมกับตัวอ่าน micro SD card นะครับซึ่งตัวพอร์ต USB Type C เนี่ยก็รองรับทั้ง PD charger นะครับผมแล้วก็ตัวของ display port ครับคือสามารถจะเสียบผ่านไทเซออกไปเชื่อมต่อกับจอภายนอกได้ด้วยส่วนฟังก์ชันนะครับแล้วก็การใช้งานตัวโครง OS นั้นจุดเด่นก็มีหลายอย่างครับอย่างแรกคือเรื่องของงานเปิดปิดตัวเครื่องครับอันนี้ใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีก็พร้อมใช้งานและการท่องเว็บนะครับผ่าน Chrome OS เนี่ยก็ถือว่าโหเนียนแล้วก็นิ่งมากๆเพราะว่าสามารถจะเปิดแท็บได้เพียบเรียกว่าแม้จะมีแรมแค่8 GB นะครับแต่สามารถจะเปิด YouTube เป็น10แท็บครับและเล่นวิดีโอพร้อมกันได้ไม่มีกระตุกคือมีการจัดการเรื่องของรีซอสต่างๆได้ดีเลยทีเดียวแถมความเร็วในการเปิดเว็บหรือโหลดพวกนี้นะครับคือเร็วกว่า Chrome บน Windows แบบเห็นได้ชัดคือเปิดปุ๊บหน้าเรนเดอร์ปุ๊บขึ้นมาเลยนะครับซึ่งการใช้งานนะครับนอกจากพวกฟังก์ชันฟีเจอร์บน Chrome Extension ที่เราสามารถติดตั้งแอปต่างๆลงไปได้แล้วนั้นก็ยังสามารถเลือกติดตั้งแอปจากฝั่งของ Android ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก LINE Doc หรือว่า Sheet พวกนี้นะครับก็สามารถจะเปิดใช้งานได้แต่ถ้าเกิดไปโหลดพวกเกมที่มีกราฟิกหนักๆหน่อยนะครับอย่างเช่นตอนที่เทสกับตัว PUBG เนี่ยมันจะขึ้นเออร์เรอร์ว่าเป็นอีมูที่ไม่รองรับก็มีเหมือนกันครับคือยังเป็นช่วงที่เทสอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกมที่แบบเกมแคชชวลหน่อยนะครับผมหรือว่าเล่นสบายๆอันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนส่วนของตัวหน้าจอที่รองรับทัชสกรีนครับอันนี้ต้องบอกว่าประทับใจกว่าพวกโน้ตบุ๊ก Windows เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัว Chromebook นั้นมีการออกแบบตัวของ UI UX ให้มีความลื่นไหลแล้วก็ตอบสนองกับการทัชหน้าจอดีกว่าโดยเฉพาะการพลิกนะครับมาเป็นแท็บเล็ตโหมดสำหรับการใช้งานนั้นก็มันก็มีแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่นะครับผมที่ตอบสนองทั้งการทัชหน้าจอได้แบบลื่นๆสบายๆสำหรับการใช้งานร่วมกับปากกานะครับอันนี้ก็สามารถใช้ในการจดบันทึกเขียนโน้ตต่างๆได้นะครับรวมถึงพวกการสเก็ตภาพครับแอปสเก็ตบุ๊กอันนี้ก็สามารถทำได้รองรับแรงกดถึง 4,096 ระดับนะครับเพียงแต่ว่าตัวปากกาเนี่ยมันจะมีเฉพาะหัวเขียนเท่านั้นนะครับไม่ได้มีปุ่มกดหรือว่าพวกปุ่มอย่างลบอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมีการเปลี่ยนโหมดหรือการปรับตั้งค่าวันนี้ก็ต้องไปทำการไปแตะที่หน้าจอครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ของเจ้า Asus Chromebook Flip นะครับ CX5 ตัวนี้คือมันมาที่ความจุขนาด57วัตต์อาวร์นะครับแล้วก็เคลมว่าสามารถใช้งาน YouTube ต่อเนื่อง11ชั่วโมงอันนี้จากที่เทสมานะครับลองเปิด YouTube ยาวไปแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณ 8-9 ชั่วโมงโดยทางเราก็ลองปรับนะครับเรื่องของความสว่างหน้าจอที่ทํา 10% นะครับผมแล้วก็ความดังลำโพงที่ 30% ในการทดสอบนะครับส่วนตัวแป้นพิมพ์นะครับเรื่องของระดับแล้วก็ระยะเนี่ยถือว่าพิมพ์มันมากๆเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เคยชินกับคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กที่เป็นไซส์เล็กไม่ได้เป็นฟูลไซส์พร้อมกับนัมแพดแบบนี้อาจจะติดเรื่องของการหาพวกปุ่มแบ็คหรือว่าปุ่มดีลีทนิดนึงเพราะว่าฝั่งขวาสุดมันจะเป็นตัวของชุดนัมแพดนั่นเองถ้าจะพูดถึงจุดเด่นของ Chrome OS นะครับแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับที่ง่ายมากๆเพราะว่าตัวเครื่องนั้นสามารถจะเปิดขึ้นมาล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับสามารถจะแบ่ง user ในการใช้งานได้แบบแยกกันโดยชัดเจนนะครับฟังก์ชันตอนนี้ก็ขยายเพิ่มเติมขึ้นอีกนะครับจากเดิมที่มีแค่เฉพาะตัว Chrome Extension นะครับที่อาจจะมีแอปพลิเคชันต่างๆมารองรับไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่พอเปิดให้สามารถติดตั้งแอปจากฝั่ง Android แล้วเนี่ยก็เหมือนกับเราสามารถใช้งานนะครับทั้งตัวของเบราว์เซอร์นะครับที่รองรับการทำงานลักษณะของตัว PC แล้วก็มีแอปฝั่ง Android มาเสิร์ฟอีกเรียกว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นที่สำคัญก็คือเรื่องของการทำงานของมันนะครับเงียบมากๆแทบไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลยอ่ะจุดเด่นของเจ้า Chromebook ตัวนี้นะครับแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของวัสดุงานประกอบมันคือพรีเมียมมากประทับใจมีพอร์ต USB-C นะครับที่รองรับทั้ง PD แล้วก็ DP นะครับคือทั้งตัวของการชาร์จไวแล้วก็ Display Port เนี่ยให้ถึง2พอร์ตด้วยกันมีปากกาแถมให้เลยนะครับผมพร้อมกับตัวหน้าจอทัชสกรีนนี่ก็ลื่นแล้วก็ติดนิ้วมากๆคีย์บอร์ดก็ดีนะครับพิมพ์มันลำโพงก็เสียงดีแถมแบตก็อึดนะครับถ้าเกิดว่าใช้งานแค่ตัวของ Chrome OS นะครับเป็นเบราว์เซอร์หลักเป็นหลักเลยเนี่ยผมว่ามีทะลุ10ชั่วโมงแน่นอนและตอนนี้ในบ้านเรานะครับทาง Google ก็ได้ออกโปรแกรมที่เรียกว่า Chrome Education Upgrade ออกมาทำให้โรงเรียนเนี่ยสามารถเข้าไปนะครับใช้งานรวมถึงจัดการตัวของ Chrome OS ครับสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อให้ตอบโจทย์ของการเรียนออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้นซึ่งการเพิ่มตัวของ Chrome Education Upgrade เข้าไปที่ Chromebook นะครับทำให้ทางโรงเรียนแล้วก็ทีม IT เนี่ยสามารถควบคุมตัวเครื่องคอนเทนต์ต่างๆตั้งค่าการใช้อุปกรณ์ได้ทั้งหมด
และทำได้ง่ายขึ้นด้วยรวมถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ Chromebook ที่บ้านหรือที่โรงเรียนครับก็จะได้รับการอัปเกรดทั้งเนื้อหาและความปลอดภัยไปพร้อมๆกันตรงจุดนี้หลายที่อาจจะมีคำถามครับว่าถ้าเกิดที่โรงเรียนนั้นมีนักเรียนแบบเป็นพันเป็นหมื่นคนจะทำยังไงนะครับตัว Chromebook ควบคุมได้หมดหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าตัวของ Chrome Education Upgrade นะครับสามารถควบคุมนะครับ Chromebook ได้เป็นแสนเครื่องนะครับจากส่วนกลางแล้วก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้มากกว่า500รายการเรียกว่าจะเปิดปิดฟังก์ชันฟีเจอร์ไหนนะครับก็เซตครั้งเดียวที่ตัวคอนโซลหลังจากนั้นก็จะมีการอัปเดตนะครับยิงออกไปที่ตัว Chromebook ทุกเครื่องที่อยู่ในระบบข้อดีอย่างคือตัวคอนโซลของระบบเนี่ยมันสามารถจัดการเรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในเครือข่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นแม้จะมีการใช้งาน Chromebook จากที่บ้านหรือที่อื่นครับก็ยังสามารถสั่งให้มีการพิมพ์พวกงานต่างๆออกมาที่ตัวปรินเตอร์ที่เราต้องการได้และยังสามารถควบคุมครับช่วงเวลาในการใช้งานได้และก็จำกัดสิทธิ์ของการเข้าสู่ระบบถ้าเกิดว่าไม่ใช่ ID ของนักเรียนครับก็ไม่สามารถล็อกอินเข้าไปที่ Chromebook เครื่องนี้ได้แล้วก็มีการกำหนดเวลาระหว่างวันด้วยว่าสามารถเข้าใช้งานได้ช่วงไหนบ้างในส่วนของกิจกรรมนะครับการรับส่งงานหรือว่าถ้าเกิดมี assignment ให้ทำตัวของ Google Form นั้นก็สามารถจะทำการล็อกเอาไว้ได้นะครับคือไม่สามารถออกจากหน้านี้ได้จนกว่าส่งคำตอบเสร็จนั่นเองนอกจาก Google Classroom นะครับตัว Chromebook เองก็สามารถใช้งานร่วมกับ Google Workspace ได้เพราะฉะนั้นก็จะมาตอบโจทย์ในฝั่งของการ Work From Home นะครับนั่นก็คือสามารถใช้พวก Google Meet นะครับหรือว่า Google Sheet Slide ครับในการแชร์เอกสารหรือว่าทำงานเอกสารออนไลน์ร่วมกันถ้าเกิดว่ามีพวกรายงานที่ทำเป็นโปรเจกต์หลายๆคนนะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาที่เอกสารงานเดียวกันได้พร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะพิมพ์คุยกันจะมีการทำไฮไลท์ทำรีมาร์กเอาไว้ก็สามารถทำแบบออนไลน์ได้พร้อมกันเลยส่วนปัญหาเล็กน้อยที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างที่ลองใช้งานมาก็จะมีเรื่องของการติดตั้งพวกเกมต่างๆจากตัวของ Play Store นะครับอันนี้คือไม่ได้รองรับทุกเกม 100% แต่ว่าพวกแอปการใช้งานทั่วไปนั้นสบายๆนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดลองเป็นพวกเกมอย่าง Call of Duty เนี่ยลองเข้าไปกดเล่นแล้วมันเด้งออกไปเลยก็มีเหมือนกันแต่คิดว่าหลายคนที่ซื้อตัว Chromebook มาคงไม่เอามาเล่นเกมเป็นหลักหรือเปล่าครับแต่ถ้าเกิดว่าเอามาเล่นจริงๆนะครับอาจจะเหมาะกับพวกเกมที่เป็นกึ่งๆสไตล์ casual หรือว่าพวก auto play มากกว่าเพราะว่าด้วยขนาดตัวเครื่องที่มันใหญ่จะไปถือเล่นก็ลำบากนะครับเพราะว่าน้ำหนักของเจ้า Chromebook ตัวนี้เนี่ย 1.95 กิโลเลยนะครับคือแท็บเล็ตโหมดเนี่ยอาจจะเหมาะกับการตั้งเป็นเต็นท์มากกว่าที่จะมาแบกหรือว่าถือแล้วเขียนเพราะมันหนักจริงครับคือถือไปถือมานี่อาจจะเมื่อยแขนได้แล้วก็ยังมีเรื่องของตัวแป้นโซนของนัมแพดที่บอกว่ามันตัวเล็กไปนิดนึงครับคือเวลาจะพิมพ์เนี่ยคือเอาจริงอ่ะผมต้องใช้เวลาปรับตัวพอสมควรเลยเพราะว่าขนาดมันเล็กมากอ่ะแล้วมันติดกันด้วยนะครับฝั่งของนัมแพดนี่แหละแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือสำหรับใครที่อาจจะชินเรื่องของการใช้ตัวปุ่มหนอนนะครับในการเปลี่ยนภาษาเนี่ยตัวของ Chrome OS นะครับมันจะใช้ปุ่ม Control กับ Space Bar ในการสลับภาษาคีย์บอร์ดไทยอังกฤษนะครับคือจะลองเช็คดูแล้วไม่ได้มีฟังก์ชันที่สามารถใช้ตัวของตัวหนอนในการเปลี่ยนภาษาได้นะครับส่วนอุปกรณ์ทั้งหมดที่แถมมานะครับของตัว Asus Chromebook Flip CX 5นั้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนอกจากตัว Chromebook นะครับแล้วก็ปากกาที่แถมมาในกล่องนะครับเรามาอันนี้คือแพ็คเกจของมันนะครับข้างในเอ้าปากกาไหลด้วยลื่นแฮะลื่นเชียวครับนี่นะครับภายในกล่องที่เป็นชุดขายนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวสลีฟนะครับนี่นะมีสลีฟให้1อันครับเอาไว้ใส่เครื่องนะครับแล้วก็นี่เป็นกล่องของตัว Asus Pen นะครับที่เหลือก็จะมีพวกอุปกรณ์มีเมาส์ให้ด้วยนะครับผมส่วนตัวชาร์จ Type C นะครับตัวนี้ก็เนี่ยโอ้45วัตต์ตรงนี้ก็มีบอกด้วย45วัตต์ครับอุใส่เพ่งตั้งนานโอ้ใช้ชาร์จเรียบร้อยนะครับเมาส์ปากกาฝั่งนี้มีซ่อนอะไรอีกไหมหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับผมนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มาพร้อมกับตัวของ Asus Chromebook Flip นะครับ CX 5นะครับรหัส CX 5500นะครับตัวนี้แล้วถ้าว่าใครมีคำถามข้อสงสัยตรงไหนนะครับผมก็สามารถจะพิมพ์มาพูดคุยแล้วก็มาสอบถามได้นะครับผมวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องรอยแซนให้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับThank you.